สวัสดีค่ะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าทานอาหารครบ5หมู่หรือเปล่านะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าผลไม้ต่างๆที่มีชื่อเรียกเป็นภาษาไทยเรียกว่าอย่างไรบ้างถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะท่าดาอันแรกเด็กๆทราบไหมคะว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรใช่แล้วค่ะกล้วยเด็กๆพูดตามครูขวัญ นะคะกล้วยเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่ากล้วยที่เราเห็นอยู่ตรงนี้สีอะไรเอ่ย What's color สีอะไรคะสีเหลืองพูดตามอีกครั้งนะคะสีเหลืองเก่งมากค่ะต่อไปนี่มาเป็นรูปทรงกลมอย่างนี้เลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะใช่แล้วค่ะส้มแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าส้มมีสีอะไร What's color ส้มสีอะไรคะง่ายมากเลยค่ะสีส้มเก่งมากๆเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะองุ่นพูดตามคุณครูขวัญ นะคะองุ่นเก่งมากๆเลยค่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าองุ่นมีสีอะไรWhat's color? สีอะไรคะใช่แล้วค่ะสีม่วงพูดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะสีม่วงเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปแตงโมพูดตามนะคะแตงโมเด็กๆทราบไหมคะว่าแตงโมมีสีอะไร What's color ข้างนอกมีสีเขียวข้างในมีสีแดงอีกครั้งหนึ่งนะคะสีเขียวสีแดงเก่งมากๆเลยค่ะต่อไปว้าวน่าทานจังเลยค่ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะมะม่วงพูดตามนะคะมะม่วงเด็กๆทราบไหมคะว่ามะม่วงมีสีอะไรใช่แล้วค่ะสีเหลืองเก่งมากค่ะต่อไปอันนี้คืออันสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยสับปะรดพูดตามนะคะสับปะรดเก่งมากค่ะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าสับปะรดมีสีอะไร What's color สีเหลืองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมทบทวนคำศัพท์เรื่องผลไม้กันนะคะทบทวนบ่อยๆเราจะได้จำได้และคุณครูขวัญกับคุณครูโบก็มีเกมจับคู่ภาพผลไม้มาให้เด็กๆเล่นด้วยนะคะอย่าลืมไปเล่นกันล่ะสำหรับวันนี้คุณครูขวัญและคุณครูโบขอลาไปก่อน
พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ